โอเคครับเรามาดูต่อนะครับคราวที่แล้วเราอยู่ที่อาจารย์วีรชัยอธิบายเหตุผลของอิเล็กโทรฟิลิกอะโรมาติกซับสติทิวชันนะครับว่าทำไมมันเข้าออโตพาราเมตานะครับแล้วก็ได้ถามเป็นคำถามไว้นะครับปลายเปิดไว้ว่าให้เราเปรียบเทียบคาร์โบคาร์บอนของเมทอกซี่กับไตรฟูโรนะครับอ่ะทีเรามาดูอีกไอเทมหนึ่งนะครับที่อยู่ในคอร์สเดสคริปชันนะครับก็คือการแตกพันธะนะครับก็เป็นพวกเขาเรียกอะไร cleavage reaction ใช่ไหมครับ cleavage reaction cleavage reaction ปริยาเกี่ยวกับการแตกพันธะนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะครับว่าตัวบอนคลีเวจเนี่ยนะครับหลักๆมันก็มีอยู่3แบบใช่ไหมครับอันที่1เขาก็เรียกว่าโฮโมไลติกคลีเวจใช่ไหมครับโฮโมไลติกคลีเวจโฮโมไลติกคลีเวจก็เช่น A กับ B ก็คือแตกพันธะแบบไรดิคอลใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าโฮโมไลติกคลีเวจนะครับบวก B ไรดิคอลฮะอีกอันหนึ่งนะฮะเขาก็เรียกว่าเฮเทโรไลติกคลีเวจใช่ไหมเฮเทโรไลติกคลีเวจนะครับการแตกพันธะนะครับโดยให้อิเล็กตรอนมาทั้งคู่เลยนะครับเช่นแตกอย่างเงี้ยลูกศรก็จะเป็น2ข้างนะครับก็จะได้คาร์โบคาเทออนบวกกับแอนไอออนนะครับหรือแตกไปด้านนี้ก็ได้นะครับก็จะได้แอนไอออนบวกกับคาร์โบคาเทออนนะครับอันนี้คือบอนด์คลีเวจหลักๆมีอยู่2อันนะครับอีกอันนึงอันที่3นะครับก็จะเป็นพวกริงโอเพนนิ่งนะครับริงโอเพนนิ่งซึ่งเราเรียนมาเยอะแล้วนะครับในออร์แกนิก1 2นะครับเช่นพวกอีพ็อกไซด์นะครับอีพ็อกไซด์นะครับตรงนี้ก็เป็นพาชิลีลบใช่ไหมตรงนี้เป็นพาชิลีบวกนะครับตรงนี้เป็นพาชิลีบวกนะครับอาจารย์วีรชัยลองใส่เบสเข้ามาก็ชนนะแล้วก็เปิดออกอย่างเงี้ยก็เป็นคลีเวจแบบริงโอเพนนิ่งคลีเวจบอนนะครับเป็นการแตกออกนี่นะฮะเรื่องของcleavage reaction เนี่ยนะครับมันก็หลักๆ ก็จะมีอยู่3อันนะครับซึ่งก็ใช้ในการสั่งข้อสารนะครับหลายตัวแต่ถ้าเรานึกถึงนะฮะตัวสเปกโตรวิชาสเปกโตรสโคปี mass นะ mass ที่อาจารย์วุฒิพงษ์เคยสอนเราเนี่ยนะครับการเกิดบอนด์คลีเวจเนี่ยนะครับนอกจากจะแตกเป็นอนุมูลอิสระใช่ไหมฮะเป็นอนุมูลอิสระอย่างนี้นะเป็นโฮโมไลติกคลีเวจเฮเทโรไลติกคลีเวจเนี่ยนะฮะสองอันเนี้ยนะฮะก็เกิดได้นะครับในกลุ่มของรีอะเรนจ์เมนต์นะกลุ่มของรีอะเรนจ์เมนต์ได้นะเช่นเช่นตัวนี้นะฮะที่เราคุ้นเคยใน mass นะครับ mass fragmentation rearrangement เนี่ยนะครับเขาเรียก McGrath-Forty rearrangement นะตัวเนี้ยนะฮะการคิวการแตกพันธะของมันเนี่ยนะครับการแตกพันธะของมันจะเกิดที่ตำแหน่ง
เบต้าใช่ไหมอัลฟาเบต้าก็คือตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับถัดจากคาร์บอนิลนะครับแต่ว่าการที่จะแตกพันธะได้เนี่ยจะต้องมีการยิงอิเล็กตรอนเข้ามาก่อนใช่ไหมครับอิเล็กตรอนที่ยิงเข้าไปก็คือ70อิเล็กตรอนโวลต์นะนะการเกิด rearrangement ตอนนี้คนที่ค้นพบเนี่ยก็คือเฟรชเมกลาเฟอร์ตี้นะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเขาเจอในปี1959นะครับลองค้นดูได้แมกนีเซียมการเกิด rearrangement นะครับของเมกลาเฟอร์ตี้นะครับเขาอธิบายว่ามันจะหันเนี่ยลักษณะนะฮะมันจะจัดเรียงตัวแล้วก็หันไฮโดรเจนมาอยู่ในลักษณะของ6 membered ring ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการ cleavage นะครับแบบ rearrangement นี่อย่างนี้ลักษณะนี่นะฮะโอเคฮะก็จะได้สารประกอบตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งเป็น fragmentation ของ mass ใช่ไหมตอนนี้ก็ CH2 นะฮะแล้วก็บวกกับเอทิลีนจะมีการเอทิลีนเกิดขึ้นนะซึ่งตรงตัวอินเตอร์มีเดียตเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเกิดรีเรนจ์เมนต์ได้หลายแบบนะหลายแบบนี่ตัวนี้ลักษณะนี้ได้นะครับก็เป็น OH แล้วก็ CH2 อย่างนี้นะครับเกือบจะบวกนะเกือบจะลบตัวนี้หรือ rearrange มาเป็นตัวนี้นะครับก็จะได้ ROH บวกแล้วก็ CS2 ลบนะครับแต่โดยหลักๆนะฮะโดยหลักๆของ MacLaferty ก็จะได้ตัวสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองนี้นี่ก็เป็น cleavage reaction นะครับที่ใช้พลังงานที่ใช้อิเล็กตรอนมาช่วยยิงนะครับก็อยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม2ก็คือ homolytic cleavage แล้วก็ heterolytic cleavage นะครับอีกตัวที่ เราคุ้นเคยกันในตัวออร์แกนิก2ใช่ไหมฮะก็เป็นการcleavage โดยปฏิกิริยานะครับ cleavage โดยปฏิกิริยาก็คือเช่นออกซิเดชันเนี่ยก็เกิดคลีเวจได้เช่นกันนะครับเขาเรียกว่าออกซิเดทีฟคลีเวจเรียกชันมีหลายตัวนะครับที่เกิดได้ในลักษณะอย่างนี้นะฮะ เช่นนะฮะครูใช้ไดออลไดออลใช้ตัวนี้นะฮะOH OH นี่ตัวนี้นะฮะ1 2ไดออลนะครับเป็นบิวเทนใช่ไหมเป็นบิวเทนนะครับ1 2 3 4 2 3ไดออลนะครับบิวเทนก็ลองทำปฏิกิริยานะครับออกซิเดชันโดยใช้ตัวโซเดียมเปอร์ไอโอเดตโซเดียมเปอร์ไอโอเดตนะครับออกซิเจน4ตัวนะครับ ตัวนี้จะเกิดการคลีเวจที่พันธะเดี่ยวนะครับระหว่างพันธะ2 3เนี่ยนะครับจะเกิดการคลีเวจนะครับแล้วก็ให้aldehyde ใช่ไหมครับให้ aldehyde นี่ให้ aldehyde นะครับ
ถาบันก็1 2 3 4เหมือนเดิมใช่ไหมนี่เห็นนะฮะก็จะได้อัลดีไฮด์นะฮะได้อัลดีไฮด์แล้วก็มีบายโปรดักต์ออกมาด้วยนะครับมีบายโปรดักต์เราใช้โซเดียมเปอร์ไอโอเดตนะครับโอก็หายไป1ตัวก็เหลือ O3 นะครับแล้วก็บวกกับน้ำด้วยมีน้ำบายโปรดักต์ออกมานี่คือออกซิเดทีฟคีเวจนะครับเราเคยเรียนนะครับใช้แอลคีนก็ได้ก็แอลคีนก็เกิดออกซิเดทีฟคีเวจได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่ OH นะธรรมยาเหมือนเดิมครับใช้รีเจนต์ตัวเดิมนะครับโซเดียมเปอร์ไอโอเดตนะครับก็จะเกิดการคีเวตนะครับที่สีเหลืองนี้นะฮะก็จะได้อะไรครับคีโตนใช่ไหมฮะคีโตนนี่ได้คีโตนนะครับเราให้ตำแหน่งกัน1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ1 2 5ใช่ไหมครับได้คีโตนแล้วและก็แอลดีไฮด์นะครับคีโตนก็คือตัวนี้ก็คืออะซิโตนนะครับแล้วก็ตัวแอลดีไฮด์นะฮะแล้วก็บวกไบโปรดักต์ก็คือบวกตัวเดิมนะครับนี่คือออกซิเดทีฟคีเวตเรีแอคชั่นนะครับที่เป็นใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับถ้าเราจำได้นะฮะตอนที่เราเรียนในออร์แกนิก2เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาที่เกิดจากโอโซนก็มีนะครับเกิดจากโอโซนเช่นครูใช้แอลคีนนะครับครูใช้แอลคีนทำยากับโอโซน O3 นะครับแล้วก็ใส่ซิงค์แล้วก็มีกรดนะครับมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเราให้ตำแหน่งของมันก่อนตำแหน่งที่1 2 3 4 5นะครับตรงนี้เรารู้ใช่ไหมฮะว่ามันจะเกิดคีย์เวิร์ดที่พันธคู่ใช่ไหมเกิดคีย์เวิร์ดที่พันธคู่นะครับก็แต่การเกิดคีย์เวิร์ดที่พันธคู่นี่คือจะใส่ออกซิเจนเข้าไปด้วยใช่ไหมก็จะได้CH3 น้ำมัน OH ฮะนี่ก็ตำแหน่งที่1 2 1 2นะครับแล้วเป็นแอลดีไฮด์2อันแล้วก็ H นี่นะนี่นะครับตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับ3สี่ห้าเราได้แอลดีไฮด์นะสองตัวตัวเอสโอเคเห็นนะได้แอลดีไฮด์ลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนดูใช้ตัวนี้สิเซตสามพนักคู่พนักคู่ H 1 2 3 4 5 6เหมือนเดิมนะครับทำยางกับโอโซนโดยใช้ซิงค์แล้วก็กดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะฮะก็จะเกิดการคีเวตแตกพันธะตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะได้อะไรครับได้คีโตนได้คีโตนได้คีโตนกับอะไรฮะแอลดีไฮด์นะครับถ้าเราเขียนตำแหน่ง1 2 6ใช่ไหมแล้วก็3 4 5
นะฮะได้อัลดีไฮด์มาด้วยนอกจากพันธะคู่นะฮะก็ยังสามารถทำยากับพันธะ3ได้นะครับพันธะ3เช่นแอลไคล์นะฮะทีนี้จะนัดเขียนตำแหน่งก่อน1 2 3 4 5 6ใช่ไหมฮะธรรมยากับโอโซนเพียวๆเลย O3 นะฮะ O3 เกิดการแตกพันธะที่พันธะ3ใช่ไหมครับการแตกพันธะที่พันธะ3ก็จะได้คาร์บอกซิลิกแอซิดใช่ไหมตัวถ้าเป็นพันธะ3เนี่ยจะเกิดออกซิเดดับเบิลออกซิเดชัน2ครั้งใช่ไหมครับถ้าพันธะคู่ก็ออกซิเดชันครั้งเดียวก็จะได้คาร์บอกซิลิกแอซิดใส่ตำแหน่งสิ1 2ใช่ไหมฮะ3 4 5 6ตำแหน่งนะครับก็จะได้คาบล็อกสลิกสิตัวเอสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของออกซิเดทีฟคลีเวจนะครับรีเจนที่ใช้เนี่ยนะครับอาจจะเราใช้โอโซนนะตัวนี้เราใช้เปอร์ไอโวเดตโซเดียมเปอร์ไอโวเดตโอโซนโดยใช้ซิงค์แล้วก็แอซิดเป็นตัวเล่นปฏิกิริยาแล้วก็โอโซนเฉยๆกับพันธะ3นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเรียเจนได้ไหมได้เช่นกันก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับเช่นนะครับตอนนี้นะฮะเขียนตำแหน่งก่อน1 2 3 4 5ใช่มั้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เป็น S ก่อนแล้วกันโอเคมี5อาจารย์วิชัยใช้โอโซนเช่นกันนะครับแต่เซตที่2เนี่ยใช้ตัวช่วยก็คือไฮเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเป็นตัวช่วยนะฮะก็เกิดคลีเวจที่พันธะคู่นะครับคลีเวจที่พันธะคู่ได้อะไรครับตัวนี้มันออกซิเดชัน2รอบใช่ไหมoxidation 1 oxidation 2นะสีน้ำตาลแล้วตามด้วยสีเหลือง oxidation 1ก็ได้คาร์บอนิล oxidation 2ล่ะได้คาร์บอกซิลิกแอซิด1 2 oxidation 2ได้คาร์บอกซิลิกแอซิดนี่สีเหลืองนะครับได้คาร์บอกสองตัวใช่ไหมฮะก็ HO ตำแหน่งที่3 4 5เราได้คาร์บอกซิลิกแอซิดโอเคนะเพราะว่ามันเกิดมีรีเจนต์ในการออกซิเดชัน2ตัวนะครับดูอีกตัวนึงนะครับออกซิเดทีฟคลีเวจนะครับนี่ CH3 พันธะคู่ใส่ตำแหน่งหน่อยนะครับ1 2 3 4 5อาจารย์วิรุชัยทำปฏิกิริยา2ครั้งออกซิเดชัน2ครั้งใช้โอโซนแล้วก็ไฮเจนเปอร์ออกไซด์นะฮะก็เกิดคลีเวจแต่ว่ามันไม่สามารถที่เติมออกซิเจนในตำแหน่ง1 2 5เนี่ยไม่นะไม่สามารถเติมได้มันก็จะหยุดอยู่แค่คีโตนใช่ไหมครับคีโตนนะ1 2 5นะตรงนี้ได้คีโตนนะฮะแต่3 4เนี่ยมันจะให้คาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับมันจะให้คาร์บอกซิลิกแอซิดนี่โอเค
ลองไล่ตำแหน่งดูนะครับตัวนี้ตำแหน่ง3และ4อ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ oxidative keyword reaction นะครับแล้วก็เป็น introduction นะครับของ keyword reaction นะครับซึ่ง bond keyword มีอยู่3แบบ homolytic heterolytic แล้วก็ ring opening นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดแบบ rearrangement ด้วยที่ครูยกตัวอย่างเช่น McLaughlin rearrangement นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีตัวอย่างของคีย์เวิร์ด reaction มาให้ดูมากขึ้นนะครับ